พอแบตมันลดลงมาใช่ไหมฮะเนี่ยไอตัวแบตอินดิเคเตอร์ครับเดี๋ยวคุณอธิบายนิดนึงโอเคครับถ้าเกิดว่าสักครึ่งนึงก็ได้ลดไปสัก3ขีดหรือ2ขีดพี่ก็ชาร์จแล้วอ๋อตอนนี้ถือว่าเต็มอยู่มีเต็มอยู่ครับอ๋อเดี๋ยวดูสีเขียวโอเคสีเขียวคือเต็มอยู่ครับพอมันลดมาเดี๋ยวมันจะค่อยๆลดอาจจะลดสัก2ขีดหรือลดสัก3ขีดแล้วค่อยชาร์จเลยโอเคแล้วซื้อเปิดปิดแบบถีบอย่างเดียวอะเดี๋ยวอันนี้ก่อนจะอันนี้เนี่ยถีบอย่างเดียวก็คือปิดกุญแจนี้อ๋อปิดกุญแจนี้ถ้าถีบอย่างเดียวใช่ๆปิดกุญแจนี้ก็ไฟมันก็ไม่ขึ้นละอันนี้มีแต่แล้วก็มีไฟข้างหน้าไฟหน้าพูดถึงตอนกลางคืนใช่ใช่ตอนกลางคืนแต่ว่าถ้าให้ดีต้องซื้อที่มันสูงดีกว่ารถคันอื่นเราจะได้เห็นเราแล้วไฟท้ายมีป่ะไม่มีครับพี่อ๋อสะท้อนอย่างเดียวต้องซื้อไอ้ที่มันฮะแบบครับอันนี้ก็วิธีการถอดชาร์จหรือว่าจะไม่ถอดก็ได้ไม่ต้องถอดเหรอไม่ต้องถอดก็ได้อ๋อในคุณทำให้ดูก็อันนี้กดกระเดื่องสีน้ำเงินก็เปิดเปาะปุ๊บแล้วก็กุญแจจะมี3ล็อก1 2 3ปุ๊บแล้วก็ถอดออกได้ออกได้สมมุติว่าอยู่ตามคอนโดก็เอาอันนี้ขึ้นไปชาร์จโอเคแล้วถ้าไม่ถอดถ้าไม่ถอดก็ชาร์จยังไงให้ไปตามร่องไกด์ตัวนี้นะฮะเนี่ยร่องตัวเนี้ยมีร่องแล้วใส่ให้มันตรงปุ๊บโอเคถ้าอันนี้คือล็อกแบตสมมุติว่าเราไปซื้อของแล้วล็อกแบตไม่ได้ปุ๊บมันก็จะมีอีกตำแหน่งหนึ่งคือตำแหน่งเปิดบิดมาทางขวานะครับบิดทางขวาเปิดปุ๊บนี่เราก็ใช้โหมดบิดก็ได้หรือว่าปั่นก็ได้บิดก็ได้นี่ฮะมันก็เป็นโหมดช่วยปั่นโอเคแล้วสองข้างเบรกธรรมดาไม่เกี่ยวกับไฟถูกไหมเกี่ยวครับก็คือถ้าพี่เบรกเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยมันจะมอเตอร์จะต้องตัดสมมติว่าผมเบรกหน้าไว้ด้วยกันนะอันไหนนะพี่เบรกหน้าอันนี้เบรกหน้านะอันนี้เบรกหน้าเห็นไหมก็คือการที่ว่าพอเบรกเราเบรกปุ๊บมันไม่ฝืนมันไม่ฝืนวิ่งใช่ใช่ใช่มันจะได้หัวไม่ทิ่มนะครับไม่ถ้าชาร์จแบบไม่ถอดแบตถ้าชาร์จแบบไม่ถอดแบตอันนี้ปุ๊บก็เราเปิดตัวนี้มานะฮะเปิดขวาบนโอเคแล้วก็เสียบที่ชาร์จอ๋อที่ชาร์จมีรูแล้วก็เสียบเข้าไปดื้อๆเลยใช่ใช่มันจะมีอะแดปเตอร์อยู่มีอะแดปเตอร์นะครับพยายามอย่าใช้จนแบตหมดนะครับถ้าเกิดว่าแบตมันอ่อนน่ะมันจะดึงกระแสเยอะมันจะทำให้แบตบวมไวคือเสียบแล้วก็ไอ้นั่นเลยใช่มันจะมีถ้าเกิดว่ามันเสียบอันนี้ถ้าเกิดว่ามันเต็มมันจะเป็นสีเขียวมันจะโชว์เป็นสีเขียวตรงนี้เต็มโชว์สีเขียวแต่ว่าถ้ายังไม่เต็มก็จะเป็นสีแดงอยู่ไม่เต็มเป็นสีแดงเต็มเป็นสีเขียวโอเคใช่ครับตัวนี้ควรจะใช้เป็นปลั๊กพ่วงไว้นะครับพี่ปลั๊กพ่วงก็คือเสียบอะไรให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็เปิดสวิตช์ที่เป็นผมรู้ผมรู้ผมมีมันจะได้ไม่สปาร์กไม่อาร์คฮะผมมีแล้วก็กุญแจเราจะมีให้2 ดอกก็เผื่อสแปร์ไว้อันนี้ก็ใช้งานอันนี้เราเก็บแล้วถ้าพับครึ่งก็อันนี้ใช่ไหมใช่ใช่ครับก็เหมือนจักรยานทั่วไปครับจักรยานพับทั่วไปนะครับแล้วมีอะไรต้องรู้อีกป่ะแบตเตอรี่เรารับประกันให้6 เดือนนะครับโอเครับประกัน6 เดือนมอเตอร์เรารับประกันให้1 ปีมอเตอร์1 ปีกล่องควบคุมรับประกันให้1 ปีนะครับที่ชาร์จไม่ได้รับประกันนะครับพี่แล้วก็มีอะไรให้อีกครับก็มีเครื่องมือกับคู่มือให้ครับผมแล้วก็อันนี้เป็นยี่ห้อมันนะครับเอาไปแปะก็ได้สติ๊กเกอร์แปะตามตรงเฟรมนี้ก็ได้ตอนนี้ใช้ได้แล้วใช่ไหมใช้ได้ครับลองใช้ดูไหมผมลองนิดนึงนะตรงนี้ได้ครับคุณเซตเบาะลงไปผมลองนิดนึงเอาสูงวันนี้ใช่พี่เอาสูงวันนี้หน่อยนึงอันนั้นก็โยกธรรมดาโยกแล้วดึงขึ้นดึงลงใช่ไหมชอบหมุนอ๋อต้องหมุนนิดนึงอ๋อโอเคโอเคแค่นี้ได้เนาะได้ๆก็ลองไปก่อนไม่เป็นไรเตี้ยนิดสูงหน่อยไม่เป็นไรหรอกคือผมลองสั้นๆไม่เป็นไร
พี่ก็พี่จะลองปั่นธรรมดาดูก่อนหรือว่าจะเป็นไฟฟ้าเลยครับเอาเดี๋ยวทีละอย่างก็ได้ผมวนกลับมาแล้ว